วันนี้ครับคุณพัฒน์จินตนกุลจะพาผู้ชมไปสำรวจนะครับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยรอยัลพนมเปญที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาหลักเลยค่ะทำไมพวกเขาถึงสนใจเรียนภาษาของเราไปติดตามพร้อมๆกันครับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภูมิพนมเปญก็แบ่งออกเป็นหลากหลายระดับนะคะตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ไม่มีความรู้ภาษาไทยเลยระดับที่ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ระดับที่ดีมากพอสมควรนะคะตอนนี้ดิฉันมายืนอยู่ในห้องเรียนของน้องๆนักศึกษานะคะที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าดีพอสมควรแล้วกำลังเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาโทนะคะมาจากหลากหลายคณะทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้มีน้องๆบางกลุ่มนะคะเอาไปนำเสนองานเรื่องของการแปลแล้วก็การเป็นล่ามนะคะเดี๋ยวไปดูฝีมือของน้องๆกันค่ะทุกเวลาที่เขาพูดถ้าตอนที่เราพูดแล้วก็คนฟังไม่ตั้งใจฟังแล้วก็เออคนฟังไปไหนดีภาษาไทยคือหนึ่งในวิชาเลือกของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Royal University of Phnom Penh โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนส่วนใหญ่มาจากคณะอักษรศาสตร์ที่เลือกภาษาไทยเป็นวิชาโทเฮงสุชาติน้องนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษบอกว่าแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยเกิดจากการชอบละครไทยและอยากจะเข้าใจว่าตัวละครเหล่านั้นสื่อสารอะไรกันน้องเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยที่นี่มากี่ปีแล้วคะเกือบ2ปีเกือบ2ปีแล้วแล้วก่อนหน้านี้เคยเรียนที่ไหนเคยเรียนที่บ้านเคยเรียนที่บ้านค่ะอ่านหนังสือด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองเลยเหรอค่ะแต่อ่านผิดๆอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยล่ะคะทำไมมีความสนใจก็เมื่อก่อนนะคะชอบดูละครไทยก็เลยอยากเรียนอยากรู้ว่าตัวละครเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วยากไหมเรียนภาษาไทยเมื่อก่อนคิดว่าไม่ยากนะคะแต่ตอนนี้เริ่มยากแล้วยากแล้ววิชาอะไรยากที่สุดเช่นเดียวกับสาแพนนักศึกษาเอกภาษาเขมรคนนี้ที่มีความฝันว่าอยากจะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศไทยผมเพิ่งจะเริ่มเรียนที่นี่เองคือมาอะไรเกือบ2ปีเกือบ2ปีครับทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยเรื่องที่จริงคือผมอยากไปเรียนต่อที่ประเทศไทยตอนจบปริญญาตรีผมก็อยากไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศไทยอยากเรียนอะไรคะช่วงที่เรียนประเทศไทยผมก็อยากเรียนเกี่ยวกับอักษรศาสตร์ไทยอักษรศาสตร์ไทยครับเป็นภาษาไทยยากไหมสำหรับผมคิดว่าคือถ้าเราตั้งใจการเรียนก็ถ้าอยากก็ไม่ค่อยอยากถ้าง่ายก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยที่คืออยู่ในตัวใจตัวของเราเองที่ว่าอยากเรียนจริงหรือเปล่าถ้าอยากเรียนจริงเข้าแล้วก็ทำให้เราเรียนได้ดีศูนย์การสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย Royal University of Phnom Penh แห่งนี้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2548โดยมี2หลักสูตรคือแบบไม่มีดีกรีที่เป็นเพียงคอร์สระยะสั้นและหลักสูตรวิชาโทจนกระทั่งเมื่อวันที่9กันยายน2557กระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาได้อนุมัติให้เปิดจากศูนย์การสอนภาษาไทยเป็นภาควิชาภาษาไทยอย่างเป็นทางการซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ให้ความสนใจแต่ยังมีบุคคลทั่วไปจากภายนอกที่อยากจะเรียนรู้ภาษาไทยและเข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาราวๆ4เดือนกันอย่างต่อเนื่องคุณพัชรางครับแต่ละคนนักศึกษานะครับพูดออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติเหมือนคนไทยเราพูดนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องตระหนักไว้เลยนะครับว่าเพื่อนบ้านเนี่ยตื่นตัวอย่างมากที่จะเรียนรู้ความเป็นเรานะครับก่อนเปิดประชาคมอาเซียนสิ้นปีนี้เนี่ยเราสำรวจตัวเองดูซิว่ารู้จักเพื่อนบ้านมากน้อยแค่ไหนดีพอหรือยังนะคะ